ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอตอนช่วยชีวิตวานบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนภายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับอุ๊ยอะไรน่ะโอ้โหใหญ่สุดๆไปเลยอะไรนะแก้วใหญ่มากจริงๆแต่เอ๊ะปกติวานพวกนี้ไม่อยู่ตามชายหาดตื้นๆแบบนี้หรอกนะมันต้องบาดเจ็บแน่ๆเลยแล้วเราจะส่งคุณวานกลับไปทะเลได้ไหมล่ะนี่ใช่ๆนั่นสิถ้าจะยากเกินเราไม่มีอะไรที่ใช้ลากวานยักษ์ขนาดนี้ได้หรอกถ้าอย่างนั้นเราคงต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้มันก่อนนะพอน้ำขึ้นอีกครั้งก็หวังว่ามันจะว่ายกลับลงทะเลไปได้เองเราต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหลายอย่างแล้วล่ะคุณมากครับคุณมังกรคุณวานคงเพลียแล้วต้องการพลังงานเสริมเราต้องเตรียมอาหารเหลวให้เขากันนะอ๋อแล้วก็คงต้องหาทางเอาน้ำทะเลมาชะโลมตัวเขาไว้เรื่อยๆด้วยนะแกนอย่าลืมเช็คความเข้มข้นของน้ำตาลกับเกลือนะฉันจำได้ว่าเคยจดมาจากหนังสือสารานุกรมนะอ่ะนี่ไงแก้วเรามาผสมกันเลยดีกว่านะแค่นี้ก็เสร็จแล้วแต่เราจะป้อนคุณวานเขายังไงล่ะแกนก็ใช้สายยางพวกนี้นะสิแต่เราคงต้องใช้อันที่ยาวกว่าอันสั้นๆแค่ไม่กี่เมตรที่เรามีนะไม่ยากหรอกเดี๋ยวแกนทำให้ดูจากนั้นเราก็เอาปลายสายยางที่ตัดนี้ไปเสียบเข้ากับสายยางอีกเส้นหนึ่งแล้วเราก็เอาเทปผ้านี่พันรอบๆอย่าให้มีอากาศเข้าไปได้เท่านี้เราก็สามารถเอาสายยางพวกนี้ไปดูดอาหารเหลวให้พลังงานกับคุณวานได้แล้วแต่เรายังต้องการอีกเส้นที่จะดูดน้ำทะเลมาฉีดรถตัวคุณวานด้วยสินะเหนียวช่วยเองดูท่าคุณวานกระฉับกระเฉงขึ้นนะเขาเห็นด้วยล่ะดีจังลาก่อนนะคะคุณวานระวังตัวด้วยนะคุณวานบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามีเพื่อนๆมาจากโรงเรียนดาวาคายวันนี้พวกเราทุกคนจะมาสนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้องก่อนอื่นพี่เบิร์ดต้องขอถามน้องๆก่อนนะครับว่าน้องๆทุกคนเนี่ยรู้จักวานไหมครับรู้จักเคยเห็นที่ไหนครับเห็นจากทีวีเหรอครับตัวสีอะไรเอ่ยวานเนี่ยก็ดำแล้วก็ขาวตัวใหญ่ไหมครับใหญ่ตัวใหญ่เท่าวานทำไมเอปลาวานถึงได้มาเกยตื้นที่หาดได้น้ำพัดตัวมันมาในการ์ตูนเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่แก่นได้ช่วยชีวิตคุณวานเอาไว้โดยการให้อาหารเหลวใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่พี่แกนเนี่ยใช้วิธีการอะไรครับเอาหางใส่เข้าไปแล้วปลาวานก็ได้กินอ๋อคือเอาท่อมาแล้วก็เอาอาหารเหลวใส่เข้าไปปลาวานก็ถึงได้กินเดี๋ยวพี่เพิ่นถามหน่อยว่าน้องๆเนี่ยอยากจะช่วยชีวิตคุณวานเหมือนกับพี่แกนพี่แก้วหรือเปล่าครับอยากรู้เราต้องเอาละครับและตอนนี้พี่บอลก็มีอุปกรณ์ที่จะช่วยชีวิตคุณวานเอาไว้ด้วยนี่เลยนั่นก็คือหลอดนั่นเองครับเราจะให้น้องๆ นะคนละ2 อันน้องๆลองสังเกตหลอดของตัวเองดูสิครับว่าหลอดของเราที่อยู่ในมือเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างครับเหมือนท่อค่ะเหมือนกล้องเหมือนกล้องของทางไกลอ๋อเรามีหลอดคนละกี่อันครับ2
คนละ2อันพี่บอลว่าถ้าเรามีคนละ2อันเราก็ไม่สามารถที่จะส่งอาหารผ่านท่อไปให้พี่วานได้หรอกสิครับแล้วเราจะทำยังไงดีให้น้องๆต้องต่อยังไงครับต่อให้มันยาวต้องต่อให้มันยาวเหรอครับต่อครับต่อทำแบบนี้ไหนเราลองทำให้พี่บอลดูสิครับว่าต่อยังไงครับนะลองดูต่อคู่กันลองดูครับนะโอเคได้แล้วหนึ่งแล้วก็มาต่อรวมกันงั้นก็จะยาวแล้วต่อแบบนี้นี่จะรั่วไหมครับไม่รั่วไม่รั่วพี่บอลมีตัวช่วยที่ง่ายกว่านั้นครับพี่บอลใช้กรรไกรนี่น้องๆทางบ้านต้องอยู่กับผู้ปกครองเท่านั้นนะครับเพราะว่ากรรไกรเป็นของมีคมนั่นเองเอามาทำอะไรดีกับหลอดดีครับทำยังไงดีครับใส่อาหารเราลองมาดูวิธีของพี่บอลบ้างนะครับนี่พี่บอลจะใช้กรรไกรนี้นะครับตัดไปที่ปลายหลอดอันนี้ประมาณนี้สังเกตไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลอดมันขาดขาดแล้วไงต่อครับฉีกขาดกันแล้วไงต่อครับแล้วมันก็ออกมาได้แล้วก็ใส่หลอดที่มันใหญ่ๆได้อืมพี่บอลตัดอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่อีกอันนึงเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะง่ายขึ้นไหมครับง่ายงั้นน้องๆทุกคนลองทำดูน้องๆครับเราต่อหลอดเรียบร้อยแล้วล่ะครับต่อง่ายขึ้นกว่าตอนแรกไหมครับทำไมมันถึงต่อง่ายขึ้นครับตรงที่เราตัดมันจะเปิดแล้วก็ใส่ได้สมมติว่าเราจะส่งอาหารเนี่ยไปให้คุณวานนะครับเราจะทำยังไงดีต่อให้ยาวต่อให้ยาวให้เราส่งไปแล้วอาหารดันไปหลอดจะหลุดหรือเปล่านะไม่แล้วควรจะทำยังไงควรทำไงครับเป็นสก๊อตเทปเพื่ออะไรครับเป็นสก๊อตเทปเนี่ยจะได้ไม่รั่วเราครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่มันมีตัวช่วยอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือสก๊อตเทปถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้น้องๆทุกคนต่างก็ต่อหลอดของตัวเองและใช้เทปสายพันจนหลอดทั้งสองติดกันจนแน่นเลยค่ะแน่นจนเดี๋ยวทีนี้เราจะทำการลำเลียงส่งอาหารไปช่วยคุณวานแล้วแต่หลอดของเรามีอยู่แค่นี้เองต้องต่ออีกงั้นเดี๋ยวเราลองดูครับมาช่วยกันต่อให้ยาวที่สุดดีกว่าครับเอาของแต่ละคนมาต่อกันว่าแล้วน้องๆก็ช่วยกันลงมือต่อหลอดและเชื่อมข้อต่อด้วยเทปใสจนได้หลอดยาวลักษณะคล้ายท่ออันนี้ค่ะตอนนี้พวกเราได้ท่อที่พวกเรารวมกันต่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาพิสูจน์กันดีกว่าว่าท่อของพวกเราเนี่ยจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะมีน้ำรั่วซึมตรงไหนบ้างหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูดีกว่าครับแต่ว่าการพิสูจน์จะต้องมีอาสาสมัครหนึ่งคนครับใครอยากจะเป็นคุณวานบ้างนะไหนเอ่ยให้น้องน้ำแล้วกันเนาะน้องน้ำเป็นคุณวานเราก็มีอาหารเหลวมาให้คุณวานด้วยคุณวานต้องดื่มให้หมดเลยจะได้มีแรงพวกเราทุกคนน้องๆทุกคนจะต้องช่วยกันส่งท่ออันนี้ไปให้คุณวานมาช่วยกันครับช่วยกันครับช่วยกันตรงไหนมีรอยรั่วหรือเปล่ามีไหมครับคุณวานได้น้ำหรือยังครับอร่อยไหมครับอร่อยเอาล่ะน้องๆทุกคนตอนนี้พวกเราช่วยคุณวานสำเร็จแล้วเห็นไหมล่ะครับน้องๆว่าเราก็สามารถเอาหลอดสั้นๆเนี่ยมาต่อกันให้ยาวเหมือนกับท่อส่งน้ำได้เหมือนกันใช่ไหมครับเช่นเดียวกับการทำงานของท่อต่างๆที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนหลายๆชิ้นนำมาต่อกันกระบวนการเชื่อมต่อมีวิธีการคือนำปลายท่อด้านที่เล็กกว่าไปต่อกับปลายท่อด้านที่ใหญ่กว่าของท่ออีกชิ้นหนึ่งเทคนิคการต่อท่อนี้มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันครับเช่นท่อน้ำประปาท่อส่งน้ำมันจากกลางทะเลลึกท่อส่งก๊าซออกซิเจนไปยังเตียงผู้ป่วยแม้แต่การประกอบชิ้นส่วนของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวันครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของพวกเราครับถ้าน้องๆคุณพ่อคุณแม่หรือโรงเรียนไหนมีการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆอยากจะส่งมาอวดกันส่งมาตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปพวกเราถ้าอยากรู้ต้องรู้